คลิปวันสหรัฐส่งกลุ่มก่อการร้ายไอซิสช่วยยูเครนแล้วแต่โดนรัสเซียตลบหลังบึ้มรังในซีเรียเละ6 ครั้งซ้อนจากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เว็บไซต์ท็อปวอร์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของกำลังพลรัสเซียรวมทั้งความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโตวิเคราะห์สถานการณ์ความสมัครใจของพลเมืองในการรับราชการทหารในรัสเซียและยูเครนโดยผู้สนับสนุนตะวันตกในความขัดแย้งยูเครนต้องเผชิญกับคำถามพวกเขาควรส่งความช่วยเหลือทางทหารอย่างแข่งขันเพียงใดไปยังยูเครนหากไม่พร้อมหรือไม่สามารถเติมเต็มแนวหน้าด้วยกำลังคนได้สำหรับข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็กำลังถูกวิเคราะห์เช่นกันโดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีคนลงนามในสัญญาแล้วมากกว่า 320,000 คนทำให้ในเรื่องนี้นาโตยอมรับด้วยว่ารัสเซียมีข้อได้เปรียบที่สำคัญเนื่องจากมีคนลงทะเบียนในกองทัพยูเครนตามสัญญาน้อยกว่าในกองทัพรัสเซียหลาย10 เท่าเคียฟทำได้และยังคงวางเดิมพันเกี่ยวกับการบังคับระดมพลแม้แต่ในโลกตะวันตกพวกเขาก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าหากกองทัพยูเครนไม่ประสบความสำเร็จในแนวหน้ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆที่จะจูงใจผู้ที่ระดมกำลังเข้าสู่กองทัพของยูเครนให้ทำหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มที่ในเบื้องหน้าขณะที่ความเคลื่อนไหวในกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ดร.ประถมพงษ์ โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางประภาคคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้มีการออกมาให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจโดยเป็นการโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิจว่าหางของอเมริกาโผล่อีกแล้วที่ยูเครนคลิปวิดีโอจาก YouTube ขณะนี้หน่วยงาน CIA ของอเมริกาที่ฝึกกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในซีเรียได้พากลุ่มก่อการร้ายไอซิสเหล่านี้มาช่วยรัฐบาลยูเครนรบกับกองทัพรัสเซียเรียบร้อยแล้วหลังจากมีหลักฐานคนเหล่านี้เคลื่อนไหวและมีการถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูด้วยเมื่อก่อนนี้มีสื่อจำพวกที่ชำนาญภูมิรัฐศาสตร์ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ตอนนี้ประชาคมโลกเริ่มรู้แล้วว่ารัฐบาลอเมริกานี่เองให้หน่วยงาน CIA ฝึกกลุ่มก่อการร้ายไอซิสและอัลกออิดะขึ้นมาป่วนโลกวันนี้หางโผล่ออกมาอย่างชัดเจนต่อมาวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ดร.ประถมพงษ์ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกองกำลังก่อการร้ายดังกล่าวต่อเนื่องว่าคลิปแฉอเมริกาขนกลุ่มก่อการร้ายไอซิสมาช่วยยูเครนรบกับรัสเซียเป็นหลักฐานได้ว่าอเมริกากับกลุ่มก่อการร้ายคือกลุ่มเดียวกันกลุ่มไอซิสก็ดีอัลกออิดะก็ดีเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่อเมริกาจะตั้งเพื่อป่วนรัฐบาลซีเรียและอิรักตอนนี้ยูเครนไม่มีกำลังรบเพียงพออเมริกาจึงขนกลุ่มก่อการร้ายไปช่วยยูเครนรบยิ่งทำให้ประชาชนเอาใจช่วยกองทัพรัสเซียกันมากขึ้นเพราะการรบกับกองทัพยูเครนรบกับกองทัพอเมริกาและรบกับกลุ่มก่อการร้ายคือการรบกันกับกลุ่มเดียวกันรัฐบาลอเมริกาแท้จริงแล้วก็คือรัฐบาลที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายแล้วสร้างภาพว่าตนเองคือตำรวจโลกครับพร้อมกับมีการแนบลิงก์ให้กดเข้าไปดูคลิปดังกล่าวและระบุอีกว่ากองทัพอากาศตำรวจโลกถล่มกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียวันนี้กองทัพอากาศรัสเซียได้มีการส่งเครื่องบินไปถล่มรังของกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียถึง 6 ครั้งระยะหลังนี้กองทัพรัสเซียช่วยซีเรียกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายถี่ขึ้นถ้ากลุ่มก่อการร้ายหมดไปจากซีเรียอเมริกาคงไม่มีข้ออ้างจะคงทหารเอาไว้ปล้นน้ำมันในซีเรียแต่อย่างว่าล่ะครับอเมริกาไม่ยอมให้กลุ่มก่อการร้ายหมดแน่นอนจึงต้องหามาฝึกเอาไว้ป่วนซีเรียเรื่อยๆกวาดล้างเท่าไหร่ก็ไม่หมดเสียทีโปแลนด์โดนแล้วรัฐบาลถังแตกและประชาชนนับล้านลุกฮือเป็นเบี้ยล่างอังกฤษบีบซื้อบินรบเป็นเหยื่อสหรัฐกู้เงินมหาศาลจากที่โปแลนด์ยอมให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพทหารท่ามกลางการสู้รบของยูเครนกับรัสเซียและมีความขัดแย้งความบาดทนพืชแต่ปรากฏว่ารัฐบาลกลับไปกู้เงินสหรัฐรวมทั้งซื้ออาวุธทำให้รัฐบาลถังแตกเกิดม็อบจำนวนมากมหาศาลล่าสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2566 บล็อกดิจ World Update ได้มีการออกมาเปิดเผยเหตุการณ์ความวุ่นวายในโปแลนด์ว่าภายหลังการเลือกตั้งที่สโลวาเกียประเทศในสหภาพยุโรปเทคะแนนเสียงเลือกตั้งจนชนะให้พรรคที่สัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาของสโลวาเกียไม่ใช่ปัญหาของยูเครนโดยการยุติการให้กู้ยืมเงินและให้อาวุธทั้งหมดไปตกลงสงครามสื่อในสหรัฐและยุโรปพากันโหมประโคมรุมโจมตีว่าที่ผู้นำคนใหม่และประชาชนสโลวาเกียว่าเป็นพวกโปรัสเซียและต่อต้านยูเครนกล่าวหาใส่ร้ายว่าเป็นคนโลภขัดขวางเงินและอาวุธไปทำสงครามกับรัสเซียนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีสหรัฐผู้ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกได้มีการล้อเลียนประธานาธิบดีเซเลนสกีผู้นำยูเครนว่าผ่านไปทุก5 นาทีเขาขอเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์หรือยังเหตุเพราะ เขามีการไปตระเวนขอกู้เงินและขออาวุธประเทศอื่นเพิ่มไม่จบไม่สิ้นแต่ไม่มีชาติใดให้เขากู้มากเหมือนปีก่อนเพราะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมชดใช้คืนแถมยังทุจริตจนประเทศที่ให้กู้เบื่อหน่ายเอื่อมระอายิ่งให้กู้ก็ยิ่งเสียหายถูกเผาทิ้งไปฟรีๆโดยไม่ได้อะไรเลยนายแกรนแชฟรัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักรคนใหม่มาแทนคนเดิมที่ขัดแย้งกับสหราชจนถูกปลดเขาคุยโวว่าจะส่งทหารหน่วยรบแรมโบ้ชุดใหม่ของตนไปร่วมตะลุยสงครามยูเครนเหตุเพราะชุดเดิมกลับบ้านเก่าในถุงซิปไปหมดแล้วแต่ถูกนายกรัฐมนตรีริชิซูเนกเบกว่าที่ผ่านมายังไม่เข็ดอีกหรือและปฏิเสธคำขอของเขากลาโหมอังกฤษจึงมีการเปลี่ยนมุกใหม่โดยจะให้กู้ยืมเครื่องบินขับไล่กับโปแลนด์อ้างว่าเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นจากรัสเซียเขาอ้างว่าก่อนการเลือกตั้งในโปแลนด์กลางเดือนตุลาคมปี 2566 จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่รัฐบาลโปแลนด์จะซื้ออาวุธเพื่อเป็นสัญญาณทรงพลังของการสนับสนุนประชาธิปไตยโดยอาวุธรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษยังขอเงินทำสัญญามูลค่า 4,000 ล้านปอนด์กับบริษัทสหรัฐเพื่อต่อเรือดำน้ำโจมตีโดยรัฐบาลอังกฤษได้มีการประกาศขึ้นภาษีประชาชนสูงที่สุดในรอบ 40 ปีเพื่อเอามาจ่ายค่าเรือดำน้ำสถานการณ์ทางการเมืองในโปแลนด์ไม่สู้ดีนักเหตุเพราะรัฐบาลไม่นโยบายติดลมสงครามยูเครนต่อไปและเป็นหนี้สินค่าอาวุธต่อสหรัฐจนสถานะการคลังย่ำแย่ทั้งแตกอัตราเงินเฟ้อเกือบ 20% ประชาชนเดือดร้อนมากนายโดนัลด์ ทรัสหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านโปแลนด์จึงมีการระดมมวลมหาประชาชนจัดม็อบเดินขบวนหัวใจล้านดวงใจกลางเมืองหลวงกรุงวอร์ซอเพื่อต่อต้านรัฐบาลและออกจากลมสงครามยูเครนมีคนเข้าร่วมมากกว่า1ล้านคนเขาปราศัยปลุกเร้าประชาชนโจมตีรัฐบาลว่าไม่ฉลาดที่ละเลยความเดือดร้อนชาวโปแลนด์ผู้ที่โหวตให้รัฐบาลเข้ามามีอำนาจแต่กลับไปต่อสู้ให้ยูเครนและสหรัฐกับยุโรปรัฐบาลโปแลนด์ออกอาการเมาหมัดและร่อแร่ถูกสหรัฐอังกฤษบีบให้เอาเงินคงคลังมาจ่ายค่าอาวุธจนคลังทั้งแตกพึ่งกู้หนี้สหรัฐเพิ่มอีก 2,000 ล้านดอลลาร์เอาไปซื้ออาวุธตอนนี้อังกฤษมาบีบให้โปแลนด์ซื้อเครื่องบินขับไล่ให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งอีกแล้วท่ามกลางฝ่ายค้านที่ระดมประชาชนกว่าล้านคนมาขับไล่รัฐบาลถ้าฝ่ายค้านโปแลนด์รีบชิงประกาศอย่างเป็นทางการว่าถ้าชนะเลือกตั้งจะบล็อกอาวุธและลอยแพยูเครนแล้วจะยกเลิกความบัตรรัสเซียผลการเลือกตั้งกลางตุลาคม 2566 นี้มีลุ้นตามสโลวาเกียไปแน่นอนสหพันธ์รัสเซียระงับทดสอบนิวเคลียร์เหนือไซบีเรียขณะที่ชาตินาโต้ห้าวกลางวอร์ซอต้องคลุมยูเครนด้วยร่มเงานิวเคลียร์จากที่การสู้รบในยูเครนยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางกระแสข่าวที่อาจจะมีการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้เพื่อโจมตีกันซึ่งทำให้ทั่วโลกต่างเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงหรือไม่ทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามจากกรณีดังกล่าวเมื่อเว็บไซต์ Top War ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 โดยเนื้อหาบางส่วนระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียกาเบรียนอุสลันแบกริสได้มีการออกมาเปิดเผยว่าพันธมิตรแอตแลนติกเหนือจะต้องคลุมยูเครนด้วยร่มเงานิวเคลียร์และถึงเวลาแล้วที่ยุโรปจะต้องเปลี่ยนทัศนคติทางภูมิรัฐศาสตร์ของตนไปเป็นความคิดเห็นทางการทหารโดยเป็นคำพูดที่กล่าวระหว่างงานฟอรัมความมั่นคงวอร์ซอเสนอให้ขยายมาตรการ 5 ของกฎบัตรนาโตว่าด้วยความมั่นคงโดยรวมไปยังยูเครนควรขยายไปยังยูเครนด้วยลันสเบกิสเรียกร้องให้ยุโรปย้ายออกจากความคิดทางภูมิรัฐศาสตร์การเมืองที่พัฒนาขึ้นหลังจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินและย้ายไปที่การทหารส่วนหนึ่งของแนวคิดใหม่นี้เขาเสนอให้ขยายนาโตเพิ่มเติมให้รวมประเทศเขตสีเทาซึ่งหมายถึงยูเครนและอดีตสาธารณรัฐโซเวียตอื่นๆตลอดจนเพิ่มการคุ้มครองประเทศใกล้กับรัสเซียซึ่งก็คือโปแลนด์และรัฐบอลติกกราเบียนอุสลันบาเกสกล่าวว่าเราต้องปกป้องผู้ที่อยู่อาศัยชายแดนเช่นเดียวกับประเทศของฉันเช่นโปแลนด์ฉันได้ทำอะไรไปมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งสำหรับขั้นตอนที่สมควรได้รับความสนใจมากขึ้นการตัดสินใจของเยอรมันในการตั้งกองพลถาวรในลิทัวเนียซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นี้แล้วนอกจากนี้ในวันเดียวกันเว็บไซต์ Top War ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจของรัสเซียด้วยว่า ดัมิทรี เพสคอฟ เลขาธิการสื่อมวลชนของประธานาธิบดีรัสเซียให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพูดของหัวหน้าบรรณาธิการของ MIA รัสเซียเซกอตเนียและสถานีโทรทัศน์ RT มาการิตาซิโมยันซึ่งเกี่ยวกับการระเบิดแสนสาหัสที่จะเกิดขึ้นเหนือดินแดนไซบีเรียโดยกล่าวว่าวันนี้มีการห้ามการทดสอบประเภทนี้ในรัสเซียนอกจากนี้เขาจำได้ว่าซิโมยันไม่ได้ทำงานในหน่วยงานราชการและคำพูดของเธอก็ไม่ได้สะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเคมลินปัจจุบันเรายังไม่ละทิ้งระบอบการปฏิเสธการทดสอบนิวเคลียร์สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นฉันไม่คิดว่าการสนทนาดังกล่าวจะเป็นไปได้ณขณะนี้จุดมุมมองอย่างเป็นทางการเราได้มีการระลึกว่าการระงับการทดสอบนิวเคลียร์ในสหภาพโซเวียตและรัสเซียมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 1991 ถูกนำมาใช้เกือบ1ปีหลังจากการระเบิดครั้งสุดท้ายของประจุนิวเคลียร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมปี 1990 ที่โนวายาแซมเรียก่อนหน้านี้มาการิตาซิโมยันได้มีการเสนอให้ทำการทดสอบนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศเหนือไซบีเรียเพื่อส่งคำขาดทางนิวเคลียร์ให้กับตะวันตกไม่มีทางอื่นชาติตะวันตกจะยังคงจัดหาอาวุธให้กับยูเครนต่อไปความขัดแย้งไม่สามารถยุติด้วยวิธีอื่นได้